สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องซามานธานำเมนูแซนด์วิชแบบหวานมาฝากทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมขนมปัง2แผ่นค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณเตรียมเนยละลาย2ช้อนโต๊ะค่ะและนำเนยละลายทาบนขนมปัง2แผ่นแต่ให้ทาเพียงแค่1ด้านก่อนค่ะเมื่อทาเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำนมข้นหวาน1ช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะครึ่งราดบนขนมปัง1แผ่นและนำขนมปังอีก1แผ่นมาวางทับประกบกันค่ะหลังจากนั้นให้นำเนยละลายมาทาบนขนมปังอีก1ด้านดังตัวอย่างในวิดีโอค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนโดยใช้ไฟอ่อนเมื่อกระทะร้อนได้ที่แล้วให้นำขนมปังด้านที่ทาเนยวางลงในกระทะค่ะหลังจากนั้นให้นำเนยมาทาบนขนมปังด้านที่ยังไม่ได้ทาเนยค่ะให้คุณปิ้งขนมปังให้เหลืองทั้งสองด้านเมื่อคุณปิ้งขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำขนมปังมาตัดเป็นชิ้นและเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ